กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการตรวจสอบดวงชะตาตรวจสอบชื่อสกุลลัคนาราศีหรือว่าจะเป็นเลขบ้านทะเบียนรถหรือเบอร์โทรศัพท์เองก็ตามแต่ว่าข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดต้องระบุให้ครบถ้วนนะคะส่วนใครอยากพูดคุยกันกติกาเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นั่นเองนะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าวันนี้ภาพรวม12ราศีเริ่มต้นสัปดาห์เป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้ชาวราศีมังกรเรื่องงานไม่เด่นค่ะเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจฉะนั้นต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมวางแผนไว้ให้ดีนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็เช่นเดียวกันดูเหมือนว่าจะเอาแน่เอานอนไม่ได้คาดหวังเองคาดหวังมากๆก็ไม่ได้นะคะแล้วก็เรื่องของหัวใจวันนี้คนที่มีคู่ค่ะถ้าเกิดว่าเจอกับปัญหาลองพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าให้ท่านเป็นตัวเชื่อมนะได้พูดคุยกันระหว่างบุคคล2คนกันแล้วกันนะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีบรอนซ์ทองค่ะชาวราศีกุมวันนี้เรื่องงานนะคะถ้าเกิดว่าเจอกับปัญหาอะไรอย่าเพิ่งท้อนะคะลองเปิดแผน2แผน3เนี่ยลองมาทดสอบตัวเองดูหัวใจก็อย่าเพิ่งรีบขยับนะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ถ้าจะพูดคุยถ้าจะเจรจาเนี่ยต้องมีวาทศิลป์ในการเจรจาให้ดีแต่ว่าที่สำคัญดูแลในเรื่องของสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเน้นโทนสีกรมธาตุหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีมีนนะคะในเรื่องงานค่ะอย่าเปรียบเทียบนะคะพยายามหาแรงจูงใจให้กับตัวเองพยายามให้ตัวเราเองนั้นมีแรงผลักดันในการทำงานนะคะส่วนหัวใจอย่าพยายามไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นหรือว่าคู่คนอื่นดีที่สุดส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะไม่ต้องเน้นในเรื่องของเงินปันผลเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีเมษนะคะเรื่องงานค่ะวันนี้อีกหนึ่งราศีนะคะอาจจะไม่สามารถขยับขยายอะไรตามที่ต้องการได้หรือว่าสิ่งที่คาดหวังมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่หวังก็ได้นะคะหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ก็ต้องดูแลเรื่องของรายจ่ายเอาไว้ให้ดีนะคะใช้จ่ายอย่างระมัดระวังด้วยหัวใจวันนี้ถ้าคิดว่าสิ่งที่ทำมันดีอยู่แล้วก็ทำต่อไปโดยเฉพาะคนที่กำลังจะเพิ่งเริ่มต้นสารสัมพันธ์เน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของงานค่ะคิดก่อนแต่ว่าทำทีหลังเนี่ยก็เปล่าประโยชน์นะคะฉะนั้นวันนี้เรามีความฝันแล้วเนี่ยรีบลงมือปฏิบัติรีบลงมือสานฝันตัวเองก็แล้วกันส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ยังสามารถที่จะคาดการหรือว่าคาดคะเนล่วงหน้าได้นะคะใช้จ่ายก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอจะใช้จ่ายได้ไหวยังพอที่จะมีการจัดสรรปันส่วนวางระบบระเบียบไว้ได้ดีนะคะส่วนหัวใจค่ะคนที่มีคู่แล้วก็คบหากันมานานวันนี้มีโอกาสเติมความหวานให้กันเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีบรอนซ์เงินค่ะชาวราศีเมถุนเรื่องงานนะคะวันนี้ควรจะมีการวางแผนล่วงหน้าดีกว่าไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะฉะนั้นก็เตรียมตัวเอาไว้เลยหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ยังสามารถใช้จ่ายได้ไม่ได้เจอกับปัญหาอะไรส่วนเรื่องของหัวใจวันนี้เหมาะกับการอยู่คนเดียวค่ะเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีกรกฎนะคะเรื่องงานค่ะเวลามีปัญหาให้เก็บอาการเอาไว้นะคะอดทนอดกลั้นให้มากๆส่วนเรื่องของหัวใจนะคนที่มีครอบครัวแล้วก็มีบุตรหลานบริวารเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีใครดีทุกวันมันอาจจะเจอกับปัญหาบ้างนะคะรู้สึกว่าปวดหัวบ้างแต่ว่าก็ยังสามารถผ่านพ้นไปได้หลักทรัพย์เงินทองก่อนจะใช้จ่ายอะไรคิดทบทวนให้ดีนะคะดูในส่วนของรับและจ่ายไว้ให้ดีด้วยเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีสิงห์นะคะเรื่องงานค่ะวันนี้ผู้ใหญ่ค่อนข้างมีอิทธิพลต่อชีวิตไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นหัวหน้างานเองก็ตามนะคะฉะนั้นวันนี้การทำตัวให้อ่อนน้อมถ่อมตนสำคัญมากค่ะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็ยังสามารถใช้จ่ายได้ดีนะคะหัวใจวันนี้จะทำอะไรอย่าประเจิดประเจ้อนะคะโดยเฉพาะใครที่เพิ่งจะเริ่มต้นสารสัมพันธ์เน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีกันค่ะเรื่องงานนะคะไม่ใช่ใครว่าอย่างก็โอนเอียงไปอย่างหนึ่งนะทำอะไรต้องมีความจริงจังต่อเนื่องนะคะทำอะไรก็ต้องมีหลักเกณฑ์มีเป้าหมายเป็นของตัวเองมีจุดยืนเป็นของตัวเองหลักทรัพย์เงินทองค่ะมีอะไรพอที่สร้างรายได้ได้ก็ให้ทำทั้งรายได้ประจำหรือว่ารายได้เสริมนะคะหัวใจอย่าไปคาดหวังอะไรค่ะเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีตุลนะคะในเรื่องงานค่ะ
วันนี้ทายดีค่ะโดยเฉพาะคนที่กำลังมองหาลู่ทางใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองการลงทุนค่ะวันนี้ต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์ด้วยหัวใจคนที่มีคู่และมีปัญหาลองหาโอกาสปรับความเข้าใจเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีพิจิกเรื่องงานนะคะวันนี้ขอให้ทำในสิ่งที่เราถนัดแล้วก็มีความรู้จริงหลักทรัพย์เงินทองค่ะมีแต่เรื่องชวนให้ต้องหงุดหงิดรำคาญใจมีรายจ่ายจรทั้งวันนะคะก็จัดสรรปันส่วนวางระบบระเบียบในการใช้จ่ายด้วยหัวใจค่ะวันนี้มีโอกาสสมหวังในเรื่องของการมีบุตรสำหรับใครที่พร้อมแล้วนะคะเน้นโทนสีเขียวหรือเน้นสีเหลืองค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูค่ะเรื่องงานวันนี้ไม่เหมาะกับการงานที่มีความเสี่ยงทุกประเภทส่วนเรื่องของหัวใจนะคะให้เลือกค่ะระหว่างมีปากเสียงกับวันนี้สงบปากสงบคำนะคะฉะนั้นถ้าเกิดทะเลาะกันเนี่ยอาจจะต้องลองเลือกอย่างหลังดูนะหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ก็ยังสามารถใช้จ่ายได้ดีนะคะไม่ได้เจอกับผลกระทบอะไรเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีนะเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้ก็วันนี้หลายราศีทั้งเรื่องของงานหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของรายจ่ายก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมเอาไว้ให้ดีด้วยนะคะส่วนใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ Facebook Fanpage ค่ะ Miracle Channel TV กดไลค์กดถูกใจแล้วก็เข้าไปตามในส่วนของดวงชะตารายวันได้เลยนะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันต่อค่ะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาครบโดยเฉพาะเรื่องของเวลาแล้วก็จังหวัดที่เกิดนะคะคุณสุวนันค่ะ28พฤษภาคม2537เวลาเกิด 4:20 นาทีระบุว่าเป็นวันเสาร์ถามเรื่องเงินถามเรื่องงานความรักครอบครัวเป็นยังไงคะก็ฟ้ายังไม่สว่างนะครับคุณสุวนันก็ยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่ งานเงินกับครอบครัวเป็นอย่างไรปีนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงการมีปัญหากับคนรักโดยตรงแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของครอบครัวอาจจะเป็นบรรดาญาติพี่น้องนะหรือแม้กระทั่งสมาชิกที่อยู่ในครัวเรือนเนี่ยจะทำให้ทุกข์ใจนะครับปีนี้ถ้าบ้านอยู่อาศัยมีอะไรชำรุดทรุดโทรมก็ให้ซ่อมให้แก้เลยโดยเฉพาะเวลาบริเวณพวกเพดานฝ้าหลังคานะครับส่วนในเรื่องของงานเหนื่อยหน่อยฮะแต่ยังมีโอกาสได้รับการยอมรับอันนี้คือกรณีถ้าคุณทำงานประจำเป็นลูกจ้างนะครับส่วนสภาพคล่องปีนี้ถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็ถือว่าเบาลง SMS ต่อมาค่ะคุณกาญจนาค่ะเกิดวันที่15เมษายน2528นะคะเวลาเกิด 4:34 นาทีไม่ได้บอกวันถามเรื่องของการเงินหนี้สินแล้วก็อาชีพตอนนี้ขายขนมจีบกุ้ยช่ายดีหรือเปล่าดวงชะตาโดยรวมเป็นยังไงคะแล้วก็ตรวจสอบชื่อสกุลด้วย15เดือน4ปี28เนี่ยนะครับปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะจ๊ะกลัวจะผิดจังเลยเพราะว่าถ้าเป็นวันจันทร์อ๋อแต่โอเคแหละของคุณเนี่ยฟ้ายังไม่สว่างจึงมีความว่าอาทิตย์อยู่นะครับดังนั้นชื่อก็น่าจะหลีกาลีอลิเป็นกาลีกระดุมพระด้วยเงินเก็บไม่มีเลยทายกันแบบนี้เลยนะครับก็อันนี้เรื่องที่หนึ่งก็คือจนถึงเมษาจะเป็นทรงนี้อันที่สองแหมบังเอิญไอ้ของกินก็ดันไม่เด่นกับพื้นชะตามีสองเงื่อนไขให้ทำเพื่อจะแก้ให้มันสมรูปมากขึ้นแต่ไม่ได้บอกว่าดีนะแต่จะคือจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาหนึ่งจะต้องมีการจรมีการเดินทาง2สถานที่ตั้งถ้าเป็นจุดปักหลักเนี่ยก็ไม่ควรจะติดถนนเส้นหลักถนนเส้นรองทำเลดีๆในโรงเรียนในห้างในมอลในพลาซ่าในตลาดอย่างเงี้ยจะทำให้สมรูปมากขึ้นปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะของคุณเนี่ยให้ซื้อมีดโกนที่ร้านสะดวกซื้อ8อันหรือ8ด้ามถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับชื่อดีไหมคะก็บทสมมติฐานที่ฟ้าสว่างในวันจันทร์นะจ๊ะคุณยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่กาญจนาก็ถ้าเป็นวันอาทิตย์ใช้วรรคจันทร์นำก็เสริมสุขภาพแต่ว่าในแง่เลขศาสตร์ก็ไม่ค่อยสวยจะมีปัญหาพวกสายตาความดันระบบเลือดแล้วก็ความมั่นคงในเรื่องของอาชีพครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐวัฒน์นะคะ27พฤษภาคม2539เวลาเกิด 11:58 นาทีอาชีพที่เหมาะสมค่ะแล้วก็สีที่เหมาะกับดวงชะตาเป็นอย่างไรวันจันทร์ถูกต้องนะครับอะไรที่ใช้ยาวๆอยู่นานๆใช้ตลอดเนี่ยนะสีบ้านสีรถสีกระเป๋าสตางค์นะครับหรือแม้กระทั่งอัญมณีโทนสีที่ควรจะนำมาสวมใส่
ก็ของคุณเนี่ยเด่นๆเลยคือสีเขียวนะสีฟ้าน้ำเงินเทอร์คอยส์ก็ได้นะครับแล้วก็สีดำม่วงอันนี้เป็น3กลุ่มสีที่เด่นอาชีพที่เหมาะสมในพื้นชะตาเราสุขสวยนะฮะของกินสิ่งสวยงามพวกความบันเทิงพวกหนังเกมแต่ไม่ใช่ธุรกิจกลางคืนนะครับอันนี้ระยะยาวถือว่าดีในพื้นดวงแต่ปีนี้ไม่ให้ลงทุนใหญ่เพราะเกณฑ์งานมันเสียอยู่แล้วก็ฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยปีของผมเนี่ยตัดตามอายุย่างตอนนี้ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัว SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณกิ๊กค่ะ21กันยายน2525นะคะเวลาเกิด 9:00 นตรงวันอังคารถามเรื่องงานเรื่องเงินค่ะปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับงานกรรมะเสียนะระวังมีปัญหากับการทำงานเพราะเพื่อนร่วมงานหรือลักษณะของการเดินทางอะไรที่ไม่มีผลต่องานหรือแม้กระทั่งนายนะครับของคุณเนี่ยปีจอนี้พยายามรักษาสถานภาพให้ดีที่สุดนะครับถามว่ามีโอกาสจะเปลี่ยนหรือเปล่าหรือได้ใหม่ก็มีนะเพียงแต่ว่าอย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับก็แล้วกันของคุณปีจอนี้หมั่นตักบาตรถวายเพลพระส่วนในเรื่องของทะเบียนรถเนี่ย565ก็เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคนะศีลบริสุทธิ์พระรหัสก็ถือว่าดีครับอีกคันหนึ่ง1978ค่ะ19เนี่ยเป็นกำลังของดาวพระรหัสก็เสริมไม่มีหลักฐานความมั่นคงนะครับแต่ราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันก็จริงแต่ในแง่เลขศาสตร์ก็ต้องถือว่าโทษทุกเสามัวเมาราหูใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วตั้งจิตอธิษฐานให้ดีก่อมหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่คู่หลัง SMS ต่อมาค่ะคุณสาวค่ะ17เมษายน2506นะคะเวลาเกิด 4:30 บอกว่าฟ้าสว่างเป็นวันพุธลัคนาราศีอะไรจังหวัดสมุทรปราการค่ะสมุทรปราการลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะมีนความจริงโดยองค์รวมเนี่ยก็ต้องบอกว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องเดียวที่ยังเป็นห่วงก็คือมฤตยูเนี่ยมันสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินสภาพคล่องอ๋อนี่ไงนี่ใช่ยังอยู่นะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยมันอาจจะมีแชนส์ต่างๆเข้ามามากขึ้นอาจจะได้ลาภผลจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับดีขึ้นแต่ยังไม่หมดการบูชาเนี่ยช่วงนี้พระรหัสเล็งดวงนี่เลยครับก็พระปรางสมาธิคู่บ้านคู่เมืองวาระลุกังสังวาตังวาพระแก้วมรกตควบคู่กับคาถาบูชาพระปางสมาธิคือพระสัมสัมวิสเทพะวันละ19จบครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐวรรณค่ะเกิดวันที่5มกราคม2540เวลาเกิด 22:42 นาทีไม่ได้บอกวันถามเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็ชีวิตคู่ค่ะ 19.42 วันอาทิตย์นะฮะ5เดือน1ปี40ถ้าไม่ใช่วันอาทิตย์ส่งมายืนยันคุณผู้ชมรบกวนกำกับมาด้วยนะเกิดวันอาทิตย์ถึงเสาร์เนี่ยตรงกับวันไหนเพราะหลายท่านเห็นข้อมูลเข้ามาก็ไม่ตรงนะครับงานเงินเป็นอย่างไรคืออย่างนี้นะช่วงวัยนี่แหละมีส่วนตอนนี้20อายุย่างกำลังจะเข้าย่าง21กำลังจะเข้าย่าง22นะครับก็ปีนี้เนี่ยถามว่างานดีหรือเปล่าอาจจะเบื่อก็ได้เหนื่อยก็ได้นะครับแล้วถ้าถามว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงดีไหมจังหวะในการเปลี่ยนแปลงก็ไม่เอื้อฉะนั้นสิ่งเดียวที่อยากจะบอกก็คือต้องอดทนหน่อยนะครับหลังวันเกิดไปแล้วก็จะเป็นลักษณะทรงที่ใกล้เคียงนะและมีเกณฑ์ย้ายด้วยฉะนั้นพยายามรักษาสถานภาพให้ดีถ้าจะเปลี่ยนขอให้มีสิ่งใหม่รองรับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยทำในเรื่องของแสงสว่างซื้อพวกธูปเทียนไฟแช็กไม่ขีดไฟก็ได้ถวายวัดให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาส่วนความรักคู่ครองนะครับตอนนี้ปัตตานีเป็นกาลีอยู่พื้นชะตาก็สุกกระเสาเป็นเส้นศัตรูกาลีก็สัมพันธ์ถึงเรือนคู่ฉะนั้นต้นทุนไม่ดีจังหวะไหนปีจรไหนถ้ามันเสียมันก็จะแกว่งง่ายประคองให้ผ่านมกรานี้ไปแล้วจะดีขึ้นแต่ช่วงนี้ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะเด็กหญิงพานุมาศนะคะเกิดวันที่1พฤศจิกายน2550ค่ะเวลาเกิด 3:10 นาทีระบุว่าเป็นวันพฤหัสบดีนะคะถามเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องการเรียนค่ะสุขภาพกับการเรียนเป็นอย่างไรปีจรในแง่ของปีจรต้องว่าเกณฑ์ในการศึกษาก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคนะตั้งใจตั้งใจถ้าเกณฑ์ดียิ่งตั้งใจผลการเรียนยิ่งดี
แล้วถ้าถามว่าอะไรที่เด่นที่สุดในดวงน้องเขาตอนนี้เพิ่ง8ขวบนะอาจจะยังวัดกันไม่ได้แต่ว่าก็จะไกด์ไว้แล้วกันนะครับถ้าเกี่ยวข้องกับพวกทางศิลปะถ้าชอบเด็กคนนี้เป็นคนละเอียดนะฮะเป็นคนละเอียดก็งานทางศิลป์ก็ได้ดนตรีศิลปะการแสดงนะครับพวกงานออกแบบอินทีเรียแฟชั่นดีไซน์ก็ได้หรือถ้าชอบเฉพาะทางพวกงานเย็บปักถักร้อยก็ไปเรียนหัตถกรรมชอบทำอาหารก็คุกเชฟมืออาชีพหรือฟู้ดไซน์ก็ได้ไปดูเรื่องของโปรเซสอีกอันหนึ่งการเงินสังเกตให้ดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุภกิจค่ะ12มกราคม2544นะคะเวลาเกิด 6:45 นวันศุกร์ถามเรื่องของการเรียนความรักลักษณะคู่ครองค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับแป๊บหนึ่งตอนนี้15กลุ่มที่เด่นที่สุดก็เหมือนกันกับน้องเมื่อสักครู่เนี้ยนะไอ้พวกดนตรีศิลปะการแสดงก็ว่าไปแล้วอีกอันนึงมีเงื่อนไขนิดเดียวทำต่างถิ่นฐานทำพวกแบงก์ไฟแนนซ์ที่มีต่างชาติถือหุ้นก็ได้หรือทำต่างถิ่นกำเนิดก็ได้และถวายคือแพทย์ในเรื่องการรักษาพยาบาลนะอันนี้คือ2กลุ่มอาชีพที่เด่นลักษณะคู่จริงๆของตัวน้องเขาเนี่ยได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูฉะนั้นคบหาใครก็ต้องพยายามประคับประคองหน่อยแต่ว่าด้านดีคือส่วนใหญ่คนที่เข้ามาจะมีฐานะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณระดามณีค่ะ28มกราคม2510เวลาเกิด 6:35 นไม่ที่บอกวันนะถามเรื่องของการงานค่ะตอนนี้ย่าง50ถ้ามีเกณฑ์เดินทางอะไรเงี้ยนะไปทำงานต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งไปพักผ่อนก็ขอให้ไปนะนะต่างจังหวัดต่างถิ่นฐานนี่ขอให้ไปแล้วก็ในแง่ของการทำงานถ้าคุณมีลูกน้องบริวารก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการบังคับบัญชาหรือว่าขาดบุคลากรอีกประเด็นหนึ่งถ้าได้รับอัสไซน์งานอะไรใหม่ๆปีนี้ยากหน่อยนะครับฉะนั้นก็วางแผนให้ดีอันนี้คือกรณีถ้าคุณทำงานประจำถ้าทำธุรกิจก็ไม่ควรริเริ่มสิ่งใหม่ทำสิ่งเดิมให้ดีก็พอแล้วส่วนทะเบียนรถเนี่ยก็ฝากนิดเดียวแล้วกันอย่าเชื่อใจใครง่ายแต่โดยรวมก็เป็นสุขเพราะเคาะทั้งหมดโทรศัพท์ก็54ค่ะก็บอกเป็นคู่แรกของการวางแผนถือว่าดีมาในส่วนของสายกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะชื่อพี่สุทธิสาบัคเคตาตีค่ะค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดล่ะคะวันเกิดวันศุกร์ที่6ตุลา2515ปีชวดเวลานี้9โมงถึง11โมงค่ะไม่แน่ใจแม่บอกไม่แน่ใจเวลาไหนตรงกับวันศุกร์ใช่ไหมครับค่ะตรงกับวันศุกร์ค่ะโอเคตอนนี้ก่อนอื่นขอขอบคุณอาจารย์ก่อนนะคะเรื่องขายบ้านที่แต่ก่อนโทรมาถามเรื่องขายบ้านอาจารย์บอกว่าขายยากมากแล้วให้ไปทำความสะอาดห้องน้ำที่วัดก็ไปทำแล้วค่ะแล้วก็ได้ขายแล้วค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะครับก็ยินดีด้วยนะยินดีด้วยจ้ะแล้ววันนี้จะทำจะถามอาจารย์ว่าจะค้าขายนะคะอาจารย์ดูอะไรไว้ว่าจะค้าขายจะค้าขายว่าจะค้าขายจะขายกาแฟโบราณเนี่ยค่ะมันจะเวิร์กไหมอย่างนี้จริงๆถ้าของคุณเนี่ยถ้าทำของกินเด่นกว่านะถ้าเกิดลักษณะเป็นเครื่องดื่มอย่างเดียวถ้าเป็นเครื่องดื่มอย่างเดียวอาจจะไม่เด่นเท่าเป็นของกินพวกอะไรคะอาจารย์ก็ของกินที่คุณทำแล้วอร่อยอะไม่ได้เน้นว่าจะต้องมีอาหารตามสั่งได้ไหมคะต้องอร่อยนะต้องอร่อยนะครับก็เอาที่เราถนัดส่วนน้ำหรือเครื่องดื่มเนี่ยมันมีในแง่ของสถานที่ตั้งนิดนึงไม่ควรจะอยู่ติดถนนเส้นหลักถ้าคุณขายกาแฟแล้วสถานที่หรือว่าร้านรวงที่คุณตั้งเนี่ยไม่ได้อยู่ติดถนนเส้นหลักก็โอเคนะในตลาดในซอยเล็กๆอะไรพวกเนี้ยอ๋อได้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่แต่ว่าถ้าเป็นของกินไม่ได้มีเงื่อนไขหรือก็ห้ามมีอย่างเดียวทำให้อร่อยทำให้อร่อยใช่ไหมคะพวกขนมอะไรก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์หรือจะทำควบคู่ก็ได้นะถ้าคุณอยากทำกาแฟก็มีพวกเบเกอรี่ขนมนมเนยคือจริงๆแล้วกาแฟเนี่ยมันก็ก้ำกึ่งนะเพราะมันมีทั้งคอฟฟี่เมดมีทั้งน้ำตาลพวกเนี้ยมันกินแล้วมันก็อิ่มท้องนะแต่ก็อยากให้มันครบเซตก็จัดพวกของกินขนมนมเนยควบคู่กันด้วยแล้วอาจารย์ถ้าสมมติว่าถ้าเราขายถ้าเราไปขายตามตลาดเนี่ยจะเราขายอยู่กับพี่อันไหนจะดีคะหนึ่งเลยอย่างที่ผมบอกอ่ะ
ว่าถ้าคุณขายเครื่องดื่มไม่ควรอยู่ติดถนนเส้นหลักฉะนั้นถ้าร้านรวงอยู่ในตลาดอันนี้ถือว่ารับตาใช้ได้แต่ในแง่วิทยาศาสตร์ก็คือดูว่าไอ้สองที่ที่เราเปรียบเทียบกันเนี่ยที่ไหนมันทำเลดีฉะนั้นก่อนจะลงทุนคุณต้องเสียเวลาในการไปเก็บข้อมูลไปเดินเล่นไปเดินดูว่าที่ที่เราอยากจะไปขายเนี่ยมีคนพลุกพล่านไหมนะอันนี้คือในชีวิตจริงที่ต้องทำแต่ว่าในแง่ของดวงก็อย่าอยู่ติดถนนเส้นหลักถ้าขายเครื่องดื่มแต่ถ้าเป็นอาหารไม่เป็นไรที่ไหนคิดว่าเหมาะสมก็ทำได้ที่ไหนที่ว่าเหมาะสมก็ทำได้ถ้าเรื่องค้าขายกันดินนะอาจารย์จะเป็นอาหารใช่ไหมคะใช่ของกินตามพื้นดวงใช่ครับแต่มันไม่ได้หวือหวานะจ๊ะก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์ทำแบบว่าทำพอยังไงอ่ะพอว่าก็เป็นก็เขียนแล้วเขากลับมาอยู่บ้านเขาก็เลยอยากทำอะไรอะค่ะคืออย่างนี้นะตอนนี้ชีวิตมันได้เริ่มต้นใหม่ละถูกไหมเราขายที่ทางได้เรามีทุนรอนฉะนั้นวางแผนชีวิตให้ดีนะก็ไม่ควรทำอะไรที่มีความเสี่ยงนะครับแล้วก็ตัวคุณเนี่ยทำงานหนักมากผมก็แอบเป็นห่วงนะโดยเฉพาะปัญหาสุขภาพพวกไขข้อกระดูกนะใช่ค่ะอาจารย์หนูมีปัญหาสุขภาพตั้งแต่เกิดนะคะเป็นโรคหัวใจรั่วตั้งแต่กำเนิดเลย1เลยเนี่ยผมยังทายเหมือนเดิมไขข้อกระดูกคือดาวเสาร์และอันที่2เนี่ยดาวอาทิตย์อยู่เรือนมรณะก็สายตาความดันระบบเลือดซึ่งจะเชื่อมโยงถึงอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจอันนี้ก็คือปัญหาสุขภาพก็คือปัญหาสุขภาพในพื้นดวงฉะนั้นอย่างที่ผมบอกทำอะไรดูตัวเองด้วยอันนี้คือ2กลุ่มหลักๆที่เป็นห่วงทำแบบว่าไม่ต้องมากใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใช่คือตอนนี้ชีวิตมันได้เหมือนกับพอขายที่ได้มันก็ได้กลับมาเริ่มต้นแล้วไงฉะนั้นวางแผนให้ดีนะครับอาจารย์ถ้าจะขายสักช่วงไหนดีคะความจริงผมว่าปีนี้นะมันถ้าถามว่าดูแนวโน้มจะได้ขายอะไรก็อาจจะเป็นเครื่องดื่มก็ได้นะถ้าอยากขายน้ำได้อย่าอยู่ติดถนนเส้นหลักเท่านั้นอาหารกลัวทำไม่ไหวไม่ใช่อะไรนะก็ทำเครื่องดื่มได้แต่อย่าอยู่ติดถนนเส้นหลักอย่าติดถนนเส้นหลักเป็นพอใช่ไหมคะอาจารย์ในตลาดทำได้ในตลาดก็ทำได้ทำให้อร่อยค่ะจ้ะเอาละนะยินดีด้วยขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะจ้ะมาต่อกันที่SMS นะคะคุณชรินทร์รัตน์18พฤศจิกายน2541ค่ะเวลาเกิด 11:27 น.พุธกลางวันค่ะถามว่าเรียนต่ออะไรดีนะถ้าจะเปิดร้านขายของจะดีหรือเปล่าเกือบจะดีแล้วขายอะไรนะบอกก็มาให้ครบด้วยนะครับปีนี้กรรมะเป็นสีก่อนต้องพูดก่อนมันก็มีโอกาสแต่ว่าช่วงแรกๆนะอย่าไปคาดหวังอะไรเยอะนะช่วงแรกคลุกคละหน่อยแต่ประเด็นสำคัญคืออะไรที่โฉลกในพื้นดวงถ้าเป็นพวกกิฟช็อปของกินสิ่งสวยงามอันนี้ทำได้นะอยู่เรือนลาภะจักรพรรดิเกาะและอยู่เรือนเงินทั้งคู่ด้วยนะ ก็ลองดูว่าถนัดไหมนะปีนี้มีโอกาสได้เริ่มครับของคุณเนี่ยซื้อน้ำปานะถวายพระสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษาดีนักแหละครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจิตศิลป์นะคะ22 กันยายน 2482ค่ะเวลาเกิดบ่าย2 โมงวันศุกร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดราชบุรีค่ะราชบุรีลัคนาวันศุกร์ถูกต้องลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะจังหวะเปลี่ยนผ่านของพระพฤหัสเนี่ยก็ถือว่าดีสำหรับชาวราศีธนูนะครับแล้วก็ในแง่ของสุขภาพการทำบุญปีจอนี้นะครับเดี๋ยวพื้นชะตาก่อนนี่ก็เหมือนกันนะดาวอาทิตย์อยู่เรือนเสียเหมือนสายเมื่อสักครู่นี้ก็มีโอกาสนะฮะพวกสายตาความดันระบบเลือดอาจจะเชื่อมโยงถึงอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจแล้วก็ควรจะตรวจร่างกายเป็นประจำนะเพื่อเฝ้าระวังนะครับส่วนในเรื่องของการทำบุญปีจอนี้นะครับก็ซื้อแก้วน้ำก็ได้นะถวายวัดก็ขอให้เป็นลักษณะแก้วน้ำที่มีลักษณะโปร่งใสถ้าสะดวกก็สัก15 ใบ SMS ต่อมาค่ะเอสเมสต่อมานะคะคุณชูชาติค่ะ16 พฤศจิกายน 2507นะคะเวลาเกิดเที่ยง5 นาทีวันจันทร์ค่ะบอกว่าที่ทางจะมีทางเข้าทางหรือเปล่าครอบครัวสุขภาพการงานไม่เข้าผมไม่เข้าใจคำถามนะ16 พฤศจิกายน 2507ปฏิทินตรงกับวันจันทร์โอเคที่ทางจะมีทางเข้าไหม
ไม่เข้าใจฮะแต่ว่าเอาอย่างนี้ถ้าถามว่าถ้าดูจากในดวงในแง่ของที่อยู่อาศัยนะหรือแม้กระทั่งทรัพย์สินที่เป็นในเรื่องของพวกอสังหาเนี่ยของคุณมันก็มีโอกาสจะอยู่ในจุดที่แบบอาจจะไม่ใช่ทางที่เปิดโล่งก็ได้นะอันนี้ว่ากันไปตามเรื่องนะครับอาจจะเป็นทางที่แบบลับๆหน่อยก็ได้นะแต่แน่นอนมันก็ควรจะมีทางออกนะอันนี้ถ้าเป็นลักษณะถามทางกายภาพนะถ้าไม่ใช่ก็ส่งคำถามเข้ามาใหม่ส่วนความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวปีนี้นะถึงจะมีปัญหาอะไรถ้าตั้งใจประคับประคองผมว่ายังเหนียวอยู่ในทางกลับกันถ้ายังโสดเข้าย่าง53ถึงจะสูงวัยก็มีโอกาสได้เจอครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาเจ้าของ SMS เกิด4ธันวาคม2512นะคะเวลาเกิดบ่ายโมง43นาทีวันพฤหัสบดีถามลัคนาราศีค่ะจังหวัดสระบุรีค่ะสระบุรีสิบสามนาฬิกา43นาทีลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนเมื่อกี้อย่างที่บอกมีนก็ยังห่วงเรื่องเงินอยู่นะครับถึงแม้ว่าหลายๆอย่างจะเปลี่ยนปลายดาวไม่ดีย้ายออกไปหมดแล้วก็ตามนะครับและตอนนี้กัมมะก็เป็นกาลีก็ยังมีโอกาสในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอยู่นะจนถึงช่วงประมาณปลายปีนี้แล้วก็ฝากระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ในแง่ของเลขบ้านภาระเยอะนะฮะเครียดง่ายก็ได้สำหรับสมาชิกที่อยู่ในบ้านหลังนี้อันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินนะบัญชรปิดที่เลข0ครับทะเบียนรถ5922ค่ะมีเสน่ห์พริ้วไหวนะแต่บางครั้งอาจจะออกลูกโลเลไม่กล้าตัดสินใจ59เป็นเลขศักดิ์สิทธิ์ดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณวิสิทธิ์นะคะ8มกราคม2516ผมไม่ได้ส่งเวลาเกิดมาเดี๋ยวรบกวนส่งเวลาเกิดเข้ามาเพิ่มเติมหน่อยนะคะจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณทศพลค่ะ25พฤษภาคม2541ค่ะเวลาเกิดบ่าย 2:49 น.วันจันทร์ถามเรื่องของสุขภาพบอกอาการที่ปวดหลังเกิดจากอะไรต้องไปหาหมอผมไม่ได้กวนประสาทนะแต่ว่าถ้าถามถึงเรื่องดวงเนี่ยอังคารเป็นอายุอยู่เรือนหินะอังคารหมายถึงอุบัติเหตุหรือปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบและส่วนใหญ่คนที่เกิดวันจันทร์จะเป็นซึ่งผมก็เป็นผมจะปวดบริเวณสะบักกับช่วงสลักเพชรพวกเนี้ยนะฉะนั้นพื้นชะตาใช่แต่ถามวิธีการแก้ไขก็ต้องปรึกษาหมอแหละก็ว่ากันไปหรือแม้กระทั่งผมเองทำกายภาพผมยังไม่หายเลยฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ในแง่ของการทำบุญพยายามทำบุญเรื่องของมีคมครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพรหมพศรนะคะเกิดวันที่3มีนาคม2518เวลาเกิด 4:00 ครึ่งค่ะระบุว่าเป็นวันจันทร์ถามเรื่องงานถามเรื่องหนี้สินค่ะก็แหมไม่ใช่แล้วเอาใหม่ปี18นะครับ3มีนา18เนี่ยตรงกับวันจันทร์ถูกต้องแต่ตี4ครึ่งเนี่ยฟ้ายังไม่สว่างก็ต้องถือว่าเป็นวันเดิมคือวันอาทิตย์อยู่นะฮะภาระนี่ยังเหนื่อยอยู่ครับนะยังเหนื่อยยากอยู่ในแง่ของการเงินแล้วก็อาชีพที่เหมาะสมถ้าเป็นคืออย่างนี้นะครับคือถามว่าที่ดีที่สุดในดวงเนี่ยแต่อาจจะไม่เหมาะกับคุณก็พูดเผื่อไว้ถ้ามีโอกาสพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไอทีคอมพิวเตอร์ค้าทองนะครับอีกกลุ่มหนึ่งหน่วยหน่อยถ้าเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับพวกนวดแผนไทยก็ได้ขายพวกสมุนไพรพวกยาพวกนี้หรือแม้กระทั่งอีกอันนึงนะในเรื่องของการศึกษาโหราศาสตร์อันนี้ดีนะสำหรับดวงคุณขวนขวายหมั่นอ่านตำรับตำราครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันแล้วก็อย่าลืมค่ะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะครับ